ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬก็มีฝนตกลงมาต่อเนื่องตลอด1สัปดาห์นะคะครอบคลุมพื้นที่8อำเภอด้วยกันก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบกับชาวประมงที่ออกหาปลาค่ะเพราะว่ามีคลื่นลมที่แรงโดยจุดวัดระดับน้ำที่บ้านพันลำหมู่ที่2เทศบาลเมืองบึงกาฬเมื่อช่วงเช้าวันนี้วัดระดับน้ำได้9เมตร5เซนติเมตรสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้25เซนติเมตรค่ะและมีกระแสน้ำไหลแรงพาพวกเศษวัชพืชเช่นจอกหูหนูจำนวนมากนะคะที่ไหลมาตามน้ำส่งผลกระทบกับชาวประมงพื้นบ้านที่อยู่ในแม่น้ำโขงทั้งชาวไทยและสปป.ลาวอย่างเช่นที่บ้านท่าโพหมู่ที่6เทศบาลเมืองบึงกาฬเรือชาวประมงกว่า30ลำตอนนี้ต้องจอดเทียบท่าหยุดออกหาปลาในแม่น้ำโขงค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากกระแสน้ำที่ไหลแรงและมีฝนตกลงมาหนักอย่างต่อเนื่องทำให้ขาดรายได้ไปในช่วงนี้แต่ก็มีชาวประมงบางรายนะคะที่ออกหาปลาตามปกติเนื่องจากมีความจำเป็นที่ออกเรือหาปลามาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่วนชาวบ้านบางรายก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะจากการออกเรือหาปลาก็เป็นการนั่งตกเบ็ดหรือว่าใส่เบ็ดอยู่ริมตลิ่งแทนนะคะขณะที่ผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ออกพื้นที่ไปเตือนเรือเล็กชาวประมงในแม่น้ำโขงค่ะขอให้ใช้ความระมัดระวังในการทำการประมงเพราะว่าตอนนี้ฝนตกคลื่นลมแรงควรงดออกจากฝั่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น